ต้องบอกว่าอันนี้แบบเป็นดาร์กดีฟซีเครทเลยคือไม่เคยพูดที่ไหนเลยเอาทัวร์นาเมนต์เข้ามาเล่นในบ้านจบทริปนั้นเนี่ยเงินหายไปประมาณ 300,000 ได้เคหน้าตักทอล์กซีซั่น2วันนี้อยู่กับผมเบลขอสนามเรากำลังจะมานั่งคุยกับพี่ชายคนหนึ่งครับก่อนหน้านี้เราอาจจะจดจำเขาในฐานะนักดนตรีนักร้องนักแข่งรถและล่าสุดเราเห็นเขาเป็นช่างทำอุปกรณ์ช่างไม้นะฮะแต่วันนี้เราจะได้มานั่งคุยกับเขาในเรื่องดนตรีเรื่องเสียงเพลงแต่จะมานั่งคุยเรื่องโป๊กเกอร์เพราะว่ามีวันนึงครับผมพี่ชายคนนี้ทักเฟซบุ๊กผมมาครับว่าชอบเสียงพากย์ของผมในเคหน้าตักมากอยากจะมานั่งพูดคุยเรื่องโป๊กเกอร์วันนี้เราก็เลยเชิญพี่ชายคนนี้มานั่งพูดคุยเรื่องโป๊กเกอร์กันครับขอต้อนรับพี่กว่าง AB Normal สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องบอกเป็นเกียรติมากน้องติดตามพี่ตั้งแต่เด็กๆไม่คิดว่าวันนึงจะได้มานั่งคุยกับพี่แบบนี้ขอบคุณมากครับทุกวันนี้พี่กว่างทำอะไรอยู่บ้างครับผมโอ้โหเยอะแยะเลยครับผมก็นอกจากงานเพลงแล้วครับก็จะมีละครครับผมที่จะเปิดกองพรุ่งนี้คือเดี๋ยวนะร้องเพลงก็ร้องเล่นละครก็เล่นใช่แต่ที่ผมเห็นมีผมไปติดตามใน Facebook มีขายเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาได้กิจกรรมใหม่ก็คือแบบเราเรียนอาร์คิเทคมาครับก็เลยสามารถที่จะออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้อะไรเงี้ยครับผมจังหวะมันว่างจากโควิดนี้ใช่ก็เลยได้ไปเรียนทำไม้เรียนทำพวกงานไม้อะไรเงี้ยก็ทำเล่นๆแหละครับตอนแรกปรากฏว่าขายได้ก็เลยงั้นทำเป็นแบบเปิดเป็นกิจการไปเลยแล้วกันก็เลยมีกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับผมแล้วก็มีเป็นตอนนี้เป็นผู้ช่วยครูสอนดำน้ำอยู่ก็คือจริงๆเรียนสกิลครูมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไลเซนส์ครับนักร้องละครช่างไม้เดี๋ยวนะแล้วมีสอนดำน้ำครูสอนดำน้ำใช่ครับโอ้โหนี่หลายอย่างมากใช่ครับมีตอนนี้มีแข่งรถก็เพิ่งตัดไปก่อนปีมีแข่งรถแล้วใช่ครับผมอันนี้เพิ่งหยุดแข่งรถไปใช่ครับครับผมนั่งฟังคือพี่ไม่น่าจะมีช่วงเวลาที่ว่างจัดจนไปรู้จักโป๊กเกอร์แล้วไอ้โป๊กเกอร์เนี่ยมันเข้ามาในชีวิตพี่กวางตอนไหนนะพี่คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าอันนี้แบบเป็นดาร์กดีฟซีเครทเลยเอาเลยอยากฟังมากเลยคือไม่เคยพูดที่ไหนเลยคือต้องบอกว่าจริงๆเป็นคนติดการพนันเมื่อก่อนนะครับตอนสมัยเด็กเนี่ยคือแบบเรียกว่าผีเลยครับหมายถึงแบบชอบแบบเล่นการพนันมากแทงบงแทงบอลอะไรเงี้ยเล่นไพ่อย่างเงี้ยหรือบอลไม่เล่นอ๋อไม่แทงบอลเพราะว่าเราเล่นบอลไม่เป็นเราก็เลยดูบอลไม่รู้เรื่องแต่ว่าทุกอย่างที่อยู่ในคาสิโนอ่ะชอบหมดเลยอ๋อก็พวกแบล็คแจ็คอะไรพวกนี้เล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างแล้วก็เล่นกับเพื่อนด้วยเล่นจนแบบไปคอนเสิร์ตฟรีประจำเลยอ่ะอ๋อนี่คือตอนเป็นนักร้องก็ติดใช่ครับโอ้โหก็คือในวงเล่นป๊อกเด้งกันอย่างเงี้ยครับก็เริ่มจากเล่นแบบวันละ300 500สักพักมันเริ่มหนักข้อขึ้นจนแบบเป็นวันละหมื่นอะไรเงี้ยนี่คือเหมือนสมัยนั้นออกงานฟรีเลยว่างั้นเถอะโอ้โหฟรีกันประจำเลยใช่ครับเล่นฟรีเพราะว่าหมดไปกับไพ่แล้วใช่ก็คือเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บกลับมาก็อ่ะมาตัวเลยปุ๊บเรียบร้อยเล่นฟรีเลยโอ้ใช่แล้วก็ยาวจนมาถึงแบบกับเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนในวงครับผมก็เล่นกันแบบวีคเอนด์เล่นกันก็เหมือนกันอาการเดียวกันเลยเล่นแบบแรกๆ500 1,000ขำๆก่อนเล็กๆน้อยๆสักพักเริ่มซีเรียสเริ่มอยากได้เงินกันไงต่างคนต่างแบบเฮ้ยวีคเอนด์นี้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาอ่ะใช่ก็จนมันขึ้นไปถึงระดับเป็นหลักหมื่นเลยครับก็เลยตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยหยุดดีกว่าหยุดเล่นกันดีกว่าเพราะมันจะเสียเพื่อนแล้วมันเริ่มแบบจบวันมันเริ่มแบบหน้าตึงใส่กันแล้วอะคือแบบไม่จากที่เคยสนุกสนานใช่คือเล่นไม่สนุกแล้วเลยครับคือเล่นแบบเล่นเอาเล่นเป็นเอารายได้อะนะก็เลยตัดสินใจบอกเพื่อนว่างั้นเราพักไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเสียเพื่อนเขาไม่เสียไปบ้างครับเพื่อนแบบเพื่อนเลเวล2ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันเงี้ยมีเสียไปบ้างหลายคนก็คือแบบว่ากินกันมากไปเล่นกันมากไปจนรู้สึกว่ามองหน้ากันไม่ได้ใช่ครับผมแต่ว่าจุดเปลี่ยนเลยเนี่ยก็คือมีอยู่ปีนึงที่ไปเล่นที่มาเก๊าก็คือไปกึ่งๆไปเที่ยวนี่แหละแล้วก็อ่ะพี่เขาบอกไปมาเก๊าเล่นกันสักหน่อยละกันอะไรเงี้ยก็ไปเหยียบถึงมาเก๊าปุ๊บเข้าคาสิโนชื่อดังเขาก่อนเลยนี่คือชอบจริงๆนักการพนันเนี่ยถึงขนาดบินไปต้นกำเนิดของใช่ครับบินไปแหล่งใหญ่เลยคือมาเก๊าแล้วไปเจอสถานที่ที่ดังของเขาไปถึงเข้าไปถึงปุ๊บแป๊บเดียวใช้เวลาไม่ถึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่เกินชั่วโมงเนี่ยครับครับผมหมดไป 80,000 เยอะคือเข้าไปแค่ตึกนั้นน่ะใช่ครับเดินไม่ถึงชั่วโมงหายไป 80,000 แป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวแบบกลับมาปุ๊บโอ้พระเจ้าเสียดายแทนโอ้ถ้าสับผีพนันเขาก็เรียกไล่ควายแล้วใช่ไหมไล่ควายอันนี้คือไล่ควายฮะย้ายคาสิโนที่นี่สงสัยเอาไม่อยู่ว่ะพี่ตามควายคือด้วยเหรอฮะใช่ครับต้องตามเลยครับเพราะมันยังเช้าอยู่เลยครับผมไปก็อ่ะ
ต่อไปต่อก็ไล่อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปประมาณ 4-5 คาสิโนครับครับผมจนกระทั่งถึงที่สุดท้ายจะดึกแล้วน่าจะเลยอันนี้คือควายหายทุกที่เลยใช่ไหมควายหายตลอดเลย แล้วก็พอถึงที่สุดท้ายเป็นโตแบ็คแจ็คครับก็คือเล่นไปตามไปตามไปตามไปไม่ได้สักทีเว้ยจนหมดตัวเงินสดที่พกไปหมดเกี้ยงเลยครับหมดแบบหมดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆที่ไปในทริปเขาอ่ะเขาได้ครับเขาก็มายืนดูเราข้างหลังยืนกอดอกดูเราข้างหลังเราก็เล่นเล่นหมดแล้วว่าหันไปพี่พอจะมีอีกป่ะมีส่งมาให้อีกเฮ้ยถึงขนาดยืมไปแล้วอ่ะใช่ก็หมดอีกมีป่ะพี่มีส่งมาอีกไอพี่นี่แหละทำให้เรายิ่งหนักเข้าไปอีกโอ้ตายแทนที่จะให้กูเลิกใช่ไม่ได้ให้กูเลิกให้กูเล่นใช่ก็คือจบทริปนั้นเนี่ยเงินหายไปประมาณ 300,000 ได้ครับนี่ไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยแล้วที่เลวที่เลวที่สุดคือไอมาเก๊าเนี่ยเป็นวันแรกของทริปประมาณ4วันกลายเป็นว่าวันที่เหลือเราไม่มีตังค์ทำอะไรสักอย่างโอ้หมดตั้งแต่วันแรกใช่หมดแบบหมดเกลี้ยงเลยครับไม่มีเหลือเลยครับก็เลยหลังจากทริปนั้นเนี่ยกลับมาคือเหมือนไปบำบัดการพนันนะคือหายเลยนะครับ20บาทยังไม่อยากเล่นเลยคือเข็ดเลยเหรอพี่มันเหมือนมันหายมันไม่อยากเล่นใช่ไหมใช่คือหมดความอยากหมดแบบแยงใช่คำว่าแยงได้ไหมใช่แล้วแบบพ่อแม่มาบ้านชวนเล่นกันเบาๆ10บาท20บาทเรายังไม่เล่นเลยครับไม่เอาเลยคือเลิกหายขาดเลยครับผมจนกระทั่งมาเจอเป็นรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเขาก็มาเที่ยวบ้านอย่างเงี้ยแหละครับผมแล้วก็บอกเอ้ยชวนเล่นโป๊กเกอร์กันตอนนั้นเรายังไม่เคยเล่นโป๊กเกอร์เราเล่นแต่พวกแบล็คแจ็คบาคาร่าป๊อกเด้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็มาก็แต่เรารู้กฎรู้กติกาแต่ว่าไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นจริงๆใช่อ่ะก็ลองเล่นดูตอนนั้นเล่นก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนอินโทรดิวโป๊กเกอร์ให้ครับผมก็ลองเล่นดูเล่นยังไงก็โดนว่ะเล่นยังไงก็โดนว่ะเพราะเมื่อก่อนสายพนันเราใช้ดวงอย่างเดียวเลยไงอ๋อวัดกันวัดใช่อันนี้เราก็เหมือนเล่นคนใช้ดวงอ่ะไพ่บ้าบอคอแตก5 8 2อะไรก็เล่นหมดอ่ะเล่นหมดทุกตาจนเฮ้ยเราก็สังเกตเห็นเค้ามีแบบมีบลัฟเรามีเอาไพ่มั่วๆมาหลอกเราบ้างนี่ว่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อแหละนี่บัฟตลอดแล้วก็ซัดตามเข้าไปก็ไปเจอของจริงตลอดอะไรเงี้ยก็จนกระทั่งตอนนั้นก็คือยังไม่เก็ทความเป็นโป๊กเกอร์สักเท่าไหร่ยังไม่เข้าใจว่าโป๊กเกอร์คืออะไรไม่เข้าใจคือเล่นอะไรเล่นกี่ทีก็โดนก็เลยไม่สนุกก็เลยแบบเออรู้ไว้ละกันว่าเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ผ่านไปเป็น10ปีเลยครับจนกระทั่งมาเจอตอนอยู่กับหวานแล้วเนี่ยแหละครับก็คุณแม่หวานชอบเล่นไพ่ก็เล่นดัมมี่กันอ๋อพี่หวานใช่ทำให้คือแม่พี่หวานเนี่ยชอบเล่นไพ่ก็ทำให้เราได้มาคุกคลีกันใช่แต่ว่าไม่ได้เล่นเป็นไพ่พนันก็คือเล่นดัมมี่กันใครแพ้ไปกระโดดตบใครแพ้มุดโต๊ะอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้เออนี่เราก็เล่นสบายๆเล่นได้ครับก็เล่นไปสักพักนึงก็เอาจริงๆรู้สึกว่าจะพอเปิดเทนตักนี่แหละเปิดไปเจอมีพอเปิดไปเจอเอ้ยหรือว่าลองเปลี่ยนมาเล่นโป๊กเกอร์บ้างวะเปลี่ยนอารมณ์บ้างอะไรเงี้ยนี่จริงเหรอพอเทนตักจริงเหรอสงสัยนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่โอ้โชคดีจริงเลยนะแล้วก็เลยมาอินโทรดิวให้คนในบ้านลองเล่นดูอะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนชอบก็เลยตอนนี้เลยไม่ได้เล่นดัมมี่มาเล่นโป๊กเกอร์แต่ว่าก็เราก็ตอนแรกๆก็เล่นแบบฟรีเลยไม่มีอะไรครับแจกเล่นกันไปสักพักมันเริ่มมีอาการแบบว่าคือโป๊กเกอร์มันสนุกตรงที่ถ้าชิปมันมีค่าใช่ไหมครับคือถ้าวันไหนเราเล่นชิปแบบชิปฟรีไม่มีค่ามันก็จะไม่เฉยมันก็จะเออเดี๋ยวก็ออินอีกแล้วเออเดี๋ยวก็มั่วมาก็เพราะมันไม่มีค่าใช่มันไม่มีค่าเราก็เลยเริ่มทำให้มันมีค่ามากขึ้นอย่างเช่นอาจจะเป็นนับคะแนนรวมครับประจำอาทิตย์ใครแพ้ต้องเลี้ยงข้าวใครแพ้ต้องอะไรอย่างนี้ว่าไปคราวนี้ชิปเริ่มมีค่าขึ้นสักพักไอ้ค่าตรงนี้มันก็น้อยไปอีกเริ่มมั่วอีกแล้วอ้าวเริ่มมั่วแล้วแบบโอ้ยเลี้ยงข้าว 4-500 เองก็ไม่หนุกอ่ะไปเลยอะไรเงี้ยเลี้ยงข้าวทั้งอาทิตย์เลยก็เลยเริ่มอินโทรดิวกฎที่มันแบบเข้มข้นมากขึ้นก็คือเอาทัวร์นาเมนต์เข้ามาเล่นในบ้านคือจัดทัวร์นาเมนต์ในบ้านตัวเองเหรอพี่ใช่ครับคราวนี้ทัวร์นาเมนต์มันเริ่มมีค่ามากแล้วเพราะว่าชิปหมดซื้อไม่ได้นี่ก็เริ่มมีถ้าหมดต้องไปนั่งอยู่ขอบโต๊ะนะคือเล่นไม่ได้นะก็อันนี้ทุกคนเริ่มดูชิปแล้วการบลัฟแต่ละครั้งเริ่มมีน้ำหนักการโยนแต่ละทีเริ่มมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็แบบแอบไปทำหาความรู้กันเองอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมันขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเอาจริงพี่เล่นบ่อยไหมโป๊กเกอร์ครับใช่ครับมีวันไหนไม่เล่นดีกว่าแสดงว่าติดเลยเล่นทุกวันเล่นกับที่บ้านส่วนใหญ่ก็คือเวลายิ่งช่วงนี้มันช่วงโควิดใช่ไหมครับผมเราก็ไม่ได้ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตเยอะอะไรเงี้ยก็คือต่างคนถ้าวันไหนมีเวลาว่างซึ่งส่วนใหญ่จะได้เจอหน้ากันอยู่แล้วก็คือเจอหน้าหลังกินข้าวเล่นกันสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็
ก็เล่นเกือบทุกวันเหมือนกันบ่อยเหมือนกันเลยครับคือได้ฟังจากพี่กวางเมื่อกี้เห็นคือเริ่มจากศูนย์เลยไม่รู้จักมานั่งดูเทนะตักแล้วก็ลองเล่นๆแล้วมีวิธีการฝึกมีวิธีการพัฒนาการตัวเองยังไงความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้จากอะไรฮะกวางว่ามันคล้ายๆตอนที่กวางแข่งรถครับคือตอนแรกเนี่ยปีแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเรามีหน้าที่ขับรถให้เก่งมีหน้าที่เรียนรู้เกี่ยวกับรถมีหน้าที่เกี่ยวกับพวกเทคนิคการขับต่างๆครับคราวเนี้ยพอเรารู้ไอ้พวกนี้เสร็จปุ๊บพอตอนเราลงไปในสนามแข่งรถเนี่ยปรากฏว่าทำไมเราสู้เขาไม่ได้เลยวะทั้งที่เราก็รู้รถรู้วิธีเข้าโค้งรู้วิธีเบรกที่มันถูกต้องทำเป๊ะทุกอย่างหมดเลยเราแพ้เรื่องเกมเรื่องความเขี้ยวของเกมครับคือเราเจอแบบอย่างขับรถอย่างเงี้ยใช่ไหมปกติเราจะจำว่าถึงโค้งเนี้ยเรามาร์กตำแหน่งเบรกเลี้ยวรถเข้าไปให้มันเจอเอเปกตรงนี้แล้วก็ออกไปใช่ไหมครับนี่คือทริคนี่คือทริคเลยอะไรอย่างนี้คือเบสิกทริปใช่ไหมครับผมแต่ว่าปรากฏว่าพอเราไปแข่งจริงมันเจอพวกเคี้ยวๆที่เขาเป็นเกมอ่ะเหมือนเขาขับบังเลนเราอย่างเงี้ยไม่ให้เราไปงานที่เราตั้งใจจะไปใช่คือเราก็จะตามตูดเข้าไปโอ้เราก็แซงไม่ได้ทีก็ตามตูดเข้าไปปรากฏว่าเขาเบรกในตำแหน่งที่เราไม่ได้จำอ่ะตำแหน่งที่ปกติเราจะจำที่ไอ้ตรงนั้นแล้วค่อยเบรกไอ้ต้นเนี้ยเบรกแน่ๆเหมือนเขาแกล้งอ่ะเขาเลยต้นไม้นั้นไปแล้วเขาค่อยเบรกเงี้ยไอเราก็ตามเขาอยู่เราก็ไปเบรกลอกกันบ้านเขาอ่ะก็คราวนี้ก็ทะลุออกนอกเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่ามันคอนเซปต์คล้ายๆกันก็คือพอโป๊กเกอร์เนี่ยตอนแรกเราเล่นเป็ดแหละครับรู้แล้วว่าไพ่อย่างนี้ใหญ่ไพ่อย่างนี้เล็กไพ่อย่างนี้ควรเอาเข้าไปเล่นไม่ควรเอาเข้าไปเล่นครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องเกมว่าต้องพัฒนาเรื่องเกมว่าแบบดูเทลคนอื่นยังไงไอคนสีหน้าท่าทางเขาเนี่ยยังไงคนแบบนี้ลักษณะนิสัยยังไงว่าโป๊กเกอร์มันที่มันสนุกอ่ะเพราะมันเรื่องอย่างนี้แหละครับที่มันต้องเหมือนเป็นเกมจิตวิทยาครับต้องอ่านคนให้ได้ต้องแบบเข้าใจว่าคนนี้เขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับครับผมเห็นว่าอยู่กับวงการโป๊กเกอร์เล่นโป๊กเกอร์มานานผมถามวันที่บวกสูงสุดหน่อยพี่เคยขึ้นจุดพีคภูเขาที่ลูกที่เราเคยขึ้นไปสูงสุดคือเท่าไหร่เคยเล่นแบบเล่นถ้ากันเองในบ้านเนี่ยมันนับจุดพีคไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ได้รางวัลอะไรใช่ไหมก็ครับผมมีเคยลองไปเล่นแบบเป็นโป๊กเกอร์ออนไลน์อะไรเงี้ยครับผมก็อันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจเข้าไปเล่นคือแค่อยากรู้ว่าอยากรู้เป็นยังไงอยากรู้ว่าเวลาเขาเล่นกันที่มันเป็นเกมออนไลน์มันเป็นยังไงเพราะเราเล่นแต่ไลฟ์โป๊กเกอร์มาใช่ไหมครับก็ลองเล่นออนไลน์ดูก็หยอดเงินไปสักประมาณหลักร้อยอะไรเงี้ยตอนแรกแค่ร้อยนะอยากเล่นๆแล้วหยอดเข้าไปแค่ให้มันรู้อะไรเงี้ยบวกมาประมาณหมื่นกว่าบาทเฮ้ยจาก100อ่ะนะพี่จาก500 500ไปหมื่นใช่แล้วก็วันเดียวเลยไอ้หมื่นนั้นหายไปอ้าว อันนี้คือยังไง ไปโดนไอ้นี่ครับฟลัชนัดฟลัชเอสไปโดนฟูเฮาไปเจอของใหญ่จบเลยเลิกก็เลยเลิกก็โอเครู้แล้วเพราะเราไม่ได้ติดการพนันแล้วไงเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเอาคืนก็เอาคืนก็คืนเนี้ยเหมือนเราแค่อยากรู้เฉยๆว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมแล้วติดลบสูงสุดอ่ะติดลบครับยังไม่มีติดลบเพราะว่าเราเล่นแค่นั้นไงที่เราไปเล่นเงินจริงอ่ะครับผมคือหมดนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ครับผมคือไม่ได้ไปเล่นเพื่อหาเงินเล่นเพื่อแค่อยากรู้เฉยๆเท่านั้นตอนแรกที่รู้จักโป๊กเกอร์เนี่ยบอกกับพี่หวานเขายังไงแนะนำพี่หวานเขายังไงเปิดเทนะตักให้ดูแล้วก็ใช่ชวนเข้ามาเล่นเลยเปิดเทนะตักให้ดูนี่แหละเทนะตักเสียงผมนะเพราะว่าเทนะตักอ่ะมันดีตรงที่ว่าคนไม่เล่นโป๊กเกอร์ดูแล้วเขาไม่เซ็งครับดูแล้วเขาแบบสนุกไปด้วยเขาเข้าใจไปด้วยดูแล้วอยากเล่นว่ะแต่ว่าเคยเปิดแบบเหมือนโป๊กเกอร์ของต่างประเทศอะไรเงี้ยที่มันซีเรียสมากๆอะไรเงี้ยเขาดูแล้วเขาก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยดูแล้วก็แบบหลับไม่รู้เรื่องอะไรยังงงว่าต้องยังไงมันจะสนุกตรงไหนเนี่ยทำไมการแข่งมีแต่เงียบๆกันใช่อันนี้ก็เหมือนแบบย่อยมาแล้วแล้วแบบให้คนแบบเก่งง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยครับผมพี่หวานเขาเป็นเล่นสไตล์ไหนยังไงบ้างครับเนี่ยเมาส์ภรรยาตัวเองหน่อยหวานเนี่ยถ้าสับโป๊กเกอร์คือเป็นฟิชแบบเต็มตัวครับโปรเฟชชั่นอลฟิชเลยครับผมคือแบบเก่งหมดสู้หมดสู้บางทีก็สู้แบบไม่มีเหตุผลเขาเรียกว่าชนสถานการณ์ใช่คือบลัฟยากมากเพราะว่าหวานเขาเหมือนเขาให้ค่ากับไพ่แต่ละใบสูงมากอะไรเงี้ยแบบบางทีเอาแบบงงๆเลยนะบางทีเราถือเอทคิงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเขาเอา7-2เข้ามาคือกวางเวลากวางจะเล่นตั้งแต่ pre-flop เลยครับ pre-flop วางต้มเลยใช่คือถ้าตานั้นจะเล่นวันจะ pre-flop ตั้งแต่แรกใช่ถ้าเอา7-2ตามมาอย่างเงี้ยแบบลง pre-flop 5 big buy อย่างเงี้ยเอา7-2ตามมาแล้วได้ด้วยไงโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ amazing ในสกิลเขาเหมือนกันแล้วเพราะว่าจะว่าเขาฟิชมั่วก็ไม่เชิงนะครับคือเหมือนเขาแค่เขาใจถึงอ่ะเขาใจถึงด้วยแล้วก็แบบไม่กลัวอะไรเงี้ยแล้วก็
จะหวานจะมีอีกอย่างนึงก็คือขี้งอนอ้าวอันนี้คือไม่เกี่ยวกับโป๊กเกอร์แล้วล่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของเคมีในครอบครัวเคยโดนประจำเลยแบบว่าเราไปบัฟเขาอย่างเงี้ยโดยผมเข้าใจในการที่เราเล่นกับภรรยาเราเนอะมันก็คงยังไม่สามารถออกแบบออกลูกแบบจะเอาเขาให้ตายได้ไม่ได้ทุบโต๊ะเดินขึ้นห้องเลยก็มีมีเหรอก็แบบทำไมอ่ะมันก็โป๊กเกอร์มันก็บัฟได้ดิวะอะไรเงี้ยอันนี้ถามด้วยว่าเล่นกับพี่น้ำหวานง่ายไหมจะว่าง่ายก็ง่ายครับแต่ว่าจะว่ายากก็ยากเพราะมันบัฟยากครับคือถ้าเราไพ่ใหญ่อ่ะสู้กับหวานเนี่ยได้เงินแน่นอนเพราะหวานไม่หนีไม่มีทางหมอบเขาสู้กับเราแน่ใช่แต่ถ้าเราจะไปบัฟเขามักจะเสียตังค์ตอนพยายามไปบัฟหวานนี่แหละใช่ครับแล้วถ้าจะให้เทียบความเก่งพี่มองว่าวันนี้เราเหนือกว่าภรรยาเราหรือภรรยาเราเหนือกว่าเราอ้าวนี่มันแน่นอนต้องกวางสิ คนอินโทรดิวเขาจะไปเก่งน้อยกว่าเขาได้ไงนี่จุดแข็งการเล่นโป๊กเกอร์ที่พี่มองว่านี่คือจุดแข็งของเราครับจะให้เล่าว่าอะไรฮะของกวางครับกวางว่าคือกวางพยายามแรนดอมวิธีคิดอะครับคือไม่ให้คนจับได้ว่าเราจะเป็นทางไหนกันแน่อะไรเงี้ยครับเพราะบางทีกวางก็เล่นแบบแอคทีฟมากบางทีก็เล่นแบบเป็นไทท์มากๆเลยอะไรเงี้ยคือในหมายถึงในเกมเดียวนะครับผมก็ให้คนจับไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้เรียกได้ว่าเป็นไบโพล่าในวงการโป๊กเกอร์ต้องเป็นไบโพล่าจริงก็คือแบบเดี๋ยวแม่งก็เอ้ยเดี๋ยวก็ดูใจถึงเดี๋ยวก็ดูกลัวใช่ตกลงมันยังไงกันแน่วะเนี่ยอย่างแรกๆเคยเล่นแบบแอคทีฟล้วนเลยพอพีฟอปมาเอทคิงสูตรนี้เราใส่เติมแรงเลยนะครับผมก็แรกๆคนก็ตามมาอะไรเงี้ยพอหลังๆคนเริ่มไม่ตามแล้วเราก็เลยเอ๊ะทำไมวะก็ลองไปดูวิดีโออื่นๆลองคิดดู อ๋อคือแบบคนเขาก็รู้ว่าเรามีเอทคิงสิอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้เงินไงได้แต่ค่าบลายมาค่าบาใช่ก็เลยต้องสลับบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนการเล่นของตัวเองใช่พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่เขารับหมดใจจุดอ่อนล่ะพี่จุดอ่อนนะจุดแข็งมีแล้วทุกคนต้องมีจุดอ่อนหมดพี่มองจุดอ่อนของตัวเองในการเล่นโป๊กเกอร์ยังไงบ้างจุดอ่อนนะฮะกวางมักจะแพ้ฟิชนี่แหละแพ้คนที่ไม่ยอมหมอบนี่แหละครับผมเพราะว่าบางทีเรายังมีอารมณ์อาการแบบว่าเสียดายไพ่อะเราเสียดายชิปเสียดายไพ่คือแบบไปถึงลิเวอร์แล้วเราลงไปเยอะแล้วอะก็ต้องสู้ใจเอาให้จบลิเวอร์ต้องอัดแล้วเอาให้จบเราเนี่ยมักจะไปเสียไอ้อย่างเงี้ยครับเราก็ไปโดนใช่แล้วไปเจอคนที่แบบประเภทไม่ยอมหมอบอะไรเงี้ยครับผมบางทีเนี่ยโดนหวานประจำเลยท่าเนี้ยแบบหวานเอาแหม่มไฮตามเงี้ยคือแบบอะไรเนี่ยลงเอาแหม่มไฮประจับเนี่ยนะอะไรเงี้ยโดนจะโดนประจำเลยมีแมตช์ไหนไหมที่พี่กวางจำไม่ลืมแบบฝังใจเลยว่าแฮนนี้กูจะจดจำจนวันตายถ้าแมตช์ที่ตัวเองได้นะครับแมตช์ที่ตัวเองได้นี่น่าจะเป็นที่หนักสุดๆเลยตอนนั้นเล่นเหลือกับแม่2คนเพื่อรับไปถึงลิเวอร์ก็แม่เขาบนบอร์ดมันมีมี6-3ตัวก็คือบนบอร์ดเนี่ยเขาตอง6เลยใช่ตอง6บนบอร์ดเลยแล้วก็แบบแม่มั่นใจมากว่าเขาชนะแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาถือพ็อกเก็ตเอทอยู่ก็คือกลายเป็นฟูลเฮาส์ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมเราก็แกล้งเหมือนแบบแกล้งแบบเฮ้ยหรือแม่มีพ็อกเก็ตเอทนะหรือยังไงนะใช่แบบทำกล้าๆกลัวทำเป็นรู้ใช่ครับตานั้นคือโยนชิปกันเป็นหมื่นนะครับแต่ไม่ใช่เงินจริงนะก็คือโยนชิปเป็นหมื่นนะก็ชิปโยนเป็นหมื่นเลยอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่ากวางมี6อีกตัวหนึ่งได้โฟ6ครับผมเป็นควอด6ก็แม่ก็เหมือนจะงอนเหมือนกันก็อย่างเข้ามาดีขนาดนี้เหมือนจะงอนเพราะว่ากวางต้องแกล้งไม่มีเพื่อให้เขาทับเรามาครับผมใช่ไหมเพราะถ้าเราแบบแอคใส่เลยเขาก็ไม่กล้าเขาก็จะหลบไปเขาก็งอนตรงนี้แหละมั้งวางว่างอนนี่แบบมาหลอกเรามาบัฟเราอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนตาที่แบบเจ็บหนักๆที่สุดก็คือน่าจะที่เล่าไปเมื่อกี้แหละตอนที่ไปเล่นคือตอนนั้นโมโหมากเลยนะแบบที่เล่นที่กวางบอกว่ากวางไปเล่นออนไลน์อ่ะครับผมแล้วคือเราบวกมาตั้งโหเยอะแยะมากมายจาก500บาทบวกเป็นหมื่นเป็นหมื่นน่ะเออคือแบบตอนนั้นรู้สึกเท่โคตรเลยอะไรเงี้ยพี่ทำคลิป YouTube นี่แสนวิวแน่ใช่แล้วแบบไอตานั้นคือแบบโอ้โหนี่นัดฟลัชคือมันต้องได้แล้วแหละโดนแล้วแบบโคตรด่าล่วงหน้าด้วยด่าคนที่ตามมาล่วงหน้าด้วยบอกโอ้โหคนโง่เลยตามมาได้ไงวะอะไรเงี้ยเอ้าไปล้อเขาเต็มคอโดนซะเองใช่ที่มองว่าจุดสูงสุดในการเล่นโป๊กเกอร์ของตัวเองคืออะไรครับจุดสูงสุดนะครับก็จริงๆก็อยากไปลองแข่งแบบเวิลด์ทัวร์นาเมนต์บ้างเหมือนกันนะหมายถึงออกไปสนามจริงใช่ไหมใช่เพราะกวางก็ชอบเล่นพวกไลฟ์โป๊กเกอร์เล่นแบบที่เราเห็นหน้ากันเห็นเทลกันอะไรเงี้ยความสนุกของโป๊กเกอร์ที่กวางรู้สึกเนี่ยคือการที่เราได้เห็นอาการของคนอ่ะอาการที่มันเป็นซับคอนเชียสที่มันเก็บไม่ได้อ่ะครับผมมือสั่นเก็บ
ไพ่ไว้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันชัดนะเราเห็นนะซึ่งอันนี้เป็นเสน่ห์ที่พี่กวางรู้สึกว่าเราหลงไหลมาใช่ครับผมแล้วตอนที่เราเล่นโป๊กเกอร์คิดบ้างไหมว่าเดี๋ยววันหนึ่งแม่งเราเป็นดาราเราเป็นนักร้องเป็นศิลปินนู่นนี่การมาเล่นโป๊กเกอร์อาจจะทำให้คนแฟนเพลงลูกค้าสปอนเซอร์หรือค่ายมองว่าเราทำผิดกฎหมายเล่นการพนันตรงนี้เคยมีคิดบ้างไหมคือตอนแรกก็มีคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊หรือเพราะมีผู้ใหญ่มีคุณพ่อทักมาอะไรเงี้ยบอกเอ๊จะดีเหรอไปออกรายการอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาบอกกวางก็บอกว่าคืออย่างกวางเนี่ยคือกวางไม่ได้มองว่าโป๊กเกอร์เป็นการพนันแล้วนะครับสำหรับตัวเองนะครับผมเพราะว่าอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเอาเงินสดมาเล่นก็ได้นี่นะแต่แค่ทำยังไงก็ได้ให้ชิปมันมีค่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพิ่มความสนุกของมันสิบแบบพันชิปวิดพื้น2ทีอะไรเงี้ยแค่นี้มันชิปมันก็มีค่าแล้วมีค่าแล้วก็คือแค่นี้มันคือทำให้มันเป็นเกมสนุกขึ้นมาแล้วครับผมก็เหมือนเกมบอร์ดเกมนึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างที่กวางเล่าไปตอนแรกคือถ้าเป็นเรื่องการพนันเนี่ยกวางไม่เอาแล้วกวางเข็ดตลอดชาติตั้งแต่300,000ที่มาเก๊าแล้วนะใช่นั่นคือแบบหลังจากนั้นไม่เอาการพนันแล้วเลยอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ว่าเกมนี้มันสนุกตรงที่ว่าแบบอย่างที่บอกคือเราสามารถที่แบบดูเรื่องจิตใจคนดูนิสัยคนดูแบบทุกอย่างมันคืออยู่บนโต๊ะโป๊กเกอร์หมดไม่ใช่แค่การเล่นไพ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่การเล่นไพ่เพราะถ้าการเล่นไพ่เฉยๆมันก็แค่ใช้ดวงใช่ไหมอันนี้มันแบบมันเกินกว่าคำว่าใช้ดวงไปเยอะมากครับผมอยากให้พี่กวางฝากถึงคนที่สนใจดูคลิปนี้หรือดูเทหน้าตักแล้วแบบอยากเล่นว่ะอยากเริ่มว่ะพี่กวางมีอะไรจะแนะนำเขาไหมครับสำหรับมือใหม่ในวงการโป๊กเกอร์ก็หวังว่าเริ่มต้นก็เรื่องกติกาอะไรพวกนี้คือทุกคนน่าจะพอจะรู้อยู่แล้วถ้าเราได้เริ่มเล่นใช่ไหมครับคือว่าเวลาเราซื้อชุดชิปโป๊กเกอร์มาเขาก็จะมีใบกติกามาให้อะไรเงี้ยแล้วก็โป๊กเกอร์มันมีหลายแบบก็ลองอ่านกติกาเล่นๆก่อนแต่ว่าพอเนี้ยพอเราเริ่มเล่นเป็นแล้วเราเริ่มอยากรู้อินดีเทลมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลให้ดูเยอะแยะมากมายเทียบแล้วนะเน็ตเยอะมากครับผมคือเราต้องเรียนรู้ครับเราต้องอย่างกวางวางเปิดดูวิดีโอแบบวิธีอ่านเทลนานเปิดดูแบบวิธีคิดของพวกโปรทั้งหลายคือมันมีศาสตร์ในการให้เราไปศึกษาเยอะมากใช่คือมันมีศาสตร์แบบโคตรลึกละเอียดมากๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วนั่งดูได้ทั้งวันนะครับก็ดูแบบดูจนเข้าใจอะไรเงี้ยก็แล้วมาลองเล่นดูเนี่ยหวังว่าเนี่ยก็ถ้าใครอยากอินดีเทลมากขึ้นลองศึกษามันเหมือนกีฬาก็คือเราก็ต้องไปดูที่โปรเขาเล่นหรือว่าถ้าจะไปต่อสู้กับใครเราก็ต้องแอบไปดูวิดีโอที่คนนั้นเขาเคยเล่นไปดูแท็กติกของเขาว่าเขาเล่นไม้ไหนถ้ายังไงครับผมถามจริงโป๊กเกอร์อยู่กับพี่มากี่ปีแล้วเนี่ยที่แบบอยู่แบบเต็มๆเลยเล่นบ่อยๆเนี่ยก็ประมาณสักปีนึงครับปีนึงใช่ครับให้อะไรพี่บ้างครับให้เราใจเย็นในอย่างแรกเลยคือทุกกีฬาที่เล่นเนี่ยมันก็ต้องมีความใจเย็นมีสติอยู่แล้วใช่ไหมครับผมโป๊กเกอร์ก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราทิวเมื่อไหร่คือแบบก็บ้าเลยก็แบบใจร้อนก็เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบไพ่เท่าไหร่ก็เล่นมั่วซั่วบ้านหายก็เป็นเรื่องการควบคุมสติควบคุมอารมณ์ที่ได้เต็มๆนะครับผมแล้วก็เรื่องการอ่านนิสัยคนเนี่ยก็มีผลเยอะได้เห็นได้จากโป๊กเกอร์ใช่ครับได้เห็นเยอะเลยคือเวลาเราเชิญคนแปลกๆมาบ้านมาแบบเหมือนเพื่อนที่อาจจะไม่เคยเจอกันอะไรเงี้ยมาเล่นนี่ครับก็เราจะได้เห็นว่าคนเนี้ยเขามีลักษณะนิสัยยังไงมันออกหมดเลยครับเวลาเราเล่นโป๊กเกอร์จากเล่นโป๊กเกอร์นะใช่มันออกหมดแหละหลังนั้นต้องชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านกันบ่อยๆจะได้เห็นกันใช่ครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่กวางมากมากครับแต่ผมที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ได้รู้หลายอย่างว่าพี่กวางเนี่ยโอ้โหตอนวัยรุ่นก็ไม่เบานะฮะ เล่นคอนเสิร์ตเล่นพนันแต่สุดท้ายก็เจอจุดเปลี่ยนจนวันนี้เป็นนักโป๊กเกอร์ที่นั่งเล่นกับภรรยานั่งเล่นกับคุณแม่ภรรยาแบบน่ารักมากวันนี้ขอบคุณพี่กวางมากครับยินดีครับยินดีครับและเทหน้าตักทอล์กครั้งหน้านะผมเราจะไปจับเข่าคุยกับใครอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ